สวัสดีครับผมโอเควันนี้เราก็จะมาพูดถึงการเข้าซื้อตอนไหนให้เราได้กำไรนะครับ แล้วก็มาบอกวิธีการเข้าซื้อและก็ซื้อแบบไหนนะครับและจะขายตอนไหนนะครับก่อนอื่นเลยก็คือเราก็ต้องซื้อตอนที่เหรียญลงนะครับเหรียญลงก็คือถ้าเหรียญลงเนี่ยเราก็จะซื้อได้ถูกนะครับแต่ถ้าเหรียญขึ้นแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งขายได้เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับว่าการเข้าซื้อตอนไหนแล้วก็จะขายตอนไหนนะครับ ผมก็จะเลือกเป็นเหรียญใหญ่ก่อนนะครับเหรียญ ETH นะครับทุกเหรียญนะครับในกระดานก็สามารถที่จะทำเทคนิคนี้ได้นะครับ เพราะว่าเป็นเทคนิคเดียวกันหาจังหวะซื้อในขณะที่เหรียญลงอาจจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับ 143,000 นี้ถ้าใครจับจังหวะนี้ได้ก็ถือว่าโชคดีนะครับแต่ถ้าใครไม่ได้ช่วงนี้แล้วก็แถวๆนี้ก็ยังได้นะครับก็มาทำกำไรกันตรงนี้ในขณะนี้ ETH นะครับอยู่ในช่วงขาลงนะครับติดลบอยู่ 0.49 นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูแล้วกันสมมุติเราจะซื้อตอนนี้นะครับ145590นะครับแล้วก็มาตั้งเลยนะครับว่าเราจะใช้เงินเท่าไหร่ครับส่วนการซื้อมีอยู่2แบบนะครับมีแบบลิมิตออเดอร์นะครับก็คือการซื้อสามารถตั้งลิมิตได้นะครับ 25% 50% 75% หรือว่า 100% จากเงินทั้งหมดนะครับอันนี้เราก็หรือเราจะเลือกเองก็ได้นะครับเราเลือก500นะครับเลือก500เรามาตั้งซื้อนะครับตั้งซื้อที่145565 145520แล้วโอเค20นะครับเราก็ซื้อตามนี้นะครับหรือว่าเราจะซื้อต่ำกว่านี้ก็ได้นะครับเราจะซื้อต่ำกว่านี้ก็ได้145ขึ้นนะก็อันนี้แล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราจะตั้งว่าเราจะตั้งจะซื้อตอนไหนจะซื้อถ้ากลัวเหรียญจะลงเราก็ตั้งลงมาอีกก็ได้ครับอาจจะเป็น145 177ก็ได้เราก็ตั้งได้145 177ก็ได้ครับเมื่อเหรียญลงมาแตะตรงนี้แล้วนะครับแตะตัวเลขนี้แล้วก็จะเป็นการซื้อของเราทันทีนะครับก็เป็นการซื้อนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะซื้อณขนาดนั้นเลยโดยที่ไม่ต้องคำนึงเหรียญนะครับเราก็มาที่ market order ครับ market order หมายความว่าจะซื้อเท่าไหร่ก็ได้ในขณะนั้นที่เหรียญที่เหรียญมีราคาอยู่ขนาดนั้นไม่จำเป็นจะต้องตั้งว่าจะซื้อตอนไหนเวลาไหนคือสามารถกดสั่งซื้อได้เลยครับก็ซื้อปุ๊บสมมติเราซื้อที่500นะครับแต่ผมไม่ได้ซื้อนะฮะผมทำให้ดูซื้อที่500ปุ๊บอันนี้จำนวนเนี่ยเขาก็จะคูณจากเลขจะมาคำนวณจากเลขเนี่ย145589เนี่ยครับเขาจะคำนวณให้เองแล้วก็จะมาอยู่ที่หน้านี้นะครับโอเคมาอยู่ที่หน้านี้แล้วก็มาอยู่ที่หน้าลิมิตออเดอร์เหมือนเดิมนะมาลิมิตออเดอร์ตัวนี้เดี๋ยวดูก่อนนะเมื่อกี้ซื้อ500จะได้ในขณะเหรียญอยู่ขนาดนี้เราจะได้ 0.3 0.0003 แล้วอันนี้ลอง copy นะครับลอง copy แล้วลองมาเทสดูนะครับว่าเราจะได้กำไรตอนไหนนะครับโอเคเมื่อเราได้เหรียญมาแล้วนะครับเราก็จะมีเหรียญขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเลือกขายได้ 25% 50 75หรือ 100% ได้ครับผมก็เอามา 100% เลยครับจากเมื่อกี้นี้ อันนี้สมมุตินะครับว่าผมซื้อ500บาทนะครับในราคาที่เหรียญขนาดนี้ที่ผมตั้งเป็นลิมิตไว้ครับคราวนี้เราก็มาลองตั้งเทสดูนะครับว่าเราจะได้กำไรตอนไหนนะฮะก็ลองเอาเลขมาวางนะครับเลขนี้ก็ได้มาจากจำนวนกราฟนะครับว่ากราฟมันขึ้นขนาดไหนตอนนี้ถ้าเราขายตัวนี้นะครับอันนี้คือขาดทุนไป2บาทครับเราก็ต้องตั้ง
ให้มันมากกว่านี้นะฮะอาจจะเป็น145600ดูสิ1600ครับก็ยังขาดทุนอยู่ดีเราก็ต้องขาย145700ก็ยังขาดทุนอยู่ดี145800ถ้าเราจะได้กำไรต้องมานี่นะครับ146ครับต้องอยู่ดิน146 146,800 บาทคุณจะได้กำไรอยู่ที่3.50 อยู่ที่3บาท146ก็แค่นี้147ลอง14700ดูครับ14700นะครับ14700ก็ยังได้กำไรแค่นิดหน่อยนะครับเพราะว่าเหรียญเป็นเหรียญใหญ่นะครับเราซื้อเงินจำนวนน้อยเราอาจเราก็อาจจะได้กำไรน้อยนะครับทางที่ดีนะครับถ้าใครซื้อเหรียญใหญ่เนี่ยผมแนะนำให้ซื้อเหรียญที่เล็กๆอ่ะเหรียญที่เป็นแค่บาท10บาท20บาท30บาทจะเห็นเงินมากกว่านะครับอย่างนี้ ถ้าเรามาขายตอนที่ 147,000 บาทเราก็ยังไม่ได้กำไรอยู่ดีนะครับก็ต้องมาที่ 148,000 นะครับ 148,000 ก็ยังได้กำไรแค่7บาทนะครับก็กราฟก็ขึ้นเยอะเหมือนกันกว่าเราจะได้กำไรก็น้อยเหมือนกันนะครับเราจะต้องขายถึง 150,000 นะครับโอกาสก็มีครับแต่ก็จะนานหน่อยถ้ากราฟขึ้นมาถึง 150,000 เราก็จะได้กำไร14บาทนี่ครับแต่ถ้าเรากลัวว่าบางทีกลางคืนมันจะพีคขึ้นนะครับเราก็ตั้งขายได้เลยนี่คือการตั้งขายในขณะตอนที่เรานอนหรือว่าตอนกลางคืนบางทีกลับขึ้นเราก็ตั้งขายได้นะครับ แต่ก็อีกนั่นแหละครับคือการลงทุนเหรียญคริปโตก็มีความเสี่ยงนะครับก็เสี่ยงได้เสี่ยงเสียนะครับก็ทุกคนก็เข้าใจในความเสี่ยงเนาะครับถ้าก็หาจังหวะดีๆครับมีอะไรก็พูดคุยกันครับสอบถามได้นะครับในไลน์กลุ่มครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกคนครับผมสวัสดีครับ